สงครามกรุงทรอยเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามกรุงทรอยเชื่อว่าเกิดขึ้นในราวศตวรรษที่13หรือ12ก่อนคริสต์ศักราชเป็นสงครามครั้งใหญ่และสำคัญจนนำมาสู่การล่มสลายของอรารยธรรมกรีกในช่วงแรกๆหรือที่เรียกว่ายุคมืดของกรีกซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงในวรรณกรรมของโฮเมอร์แต่สุดท้ายแล้วก็มีผู้พิสูจน์ได้ว่าเมืองทรอยและเมืองไมซีเนซึ่งเป็นคู่กรณีในสงครามครั้งนี้มีอยู่จริง จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในปัจจุบันสงครามกรุงทรอยมีสาเหตุเนื่องมาจากเจ้าชายปารีดแห่งเมืองทรอยได้แย่งชิงะนางเฮเลนมาจากพระเจ้าเมเนเลอสสงครามนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในเทพประกรณำของกรีกโดยเฉพาะผ่านการบอกเล่าในวรรณกรรมสำคัญคือมหากาบอีเรียดและโอดิสซีของโฮเมอร์กวีตาบอดซึ่งมหากาพอีเรียสนั้นเล่าเรื่องราวการล้อมกรุงทรอยในปีสุดท้ายจนได้ชัยชนะ ส่วนมหากาพโอดิซีเล่าเหตุการณ์ตอนโอดิเซียสเดินทางกลับบ้านภายหลังจากได้ชัยชนะในสงครามกรุงทรอยสองครามกรุงทรอยเริ่มต้นขึ้นจากการวิวาทกันของเทพีอธีนาเฮาและอะโฟดาด์หลังจากที่เทวีออริสเทพีแห่งการวิวาทและความบาดหมางได้ทิ้งผลแอปเปิลทองคําไว้ให้สําหรับผู้ที่งดงามที่สุดแม้แต่องค์มหาเทพซุสยังไม่กล้าตัดสินว่า ในบรรดาเทพีทั้งสามนี้ใครจะเป็นผู้ที่งดงามที่สุดจึงส่งให้มนุษย์คือเจ้าชายปารีสแห่งกรุงทรอยเป็นผู้ตัดสินโดยเจ้าชายปารีสเลือกเทพีอโฟโฟดายเนื่องจากเทพีอโฟโฟดาย ite, มีข้อแรกเปลี่ยนที่จะให้หญิงงามที่สุดในโลกแก่ปารีสขณะที่เทพีอธีนาจะให้สติปัญญาและความแตกฉานในศิลปะวิทยาการทั้งปวงเทพีเฮราจะให้ความมั่งคั่งและอำนาจอันยิ่งใหญ่แต่เฮเลนนั้นเป็นมเหสีของพระเจ้าเมเนเลอยส แห่งไมซีเนที่อยู่ทางฝั่งประเทศกรีซปัจจุบันทั้งปารีสและเฮเรนตกลุมรักซึ่งกันและกันเมื่อแรกพบอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือตามสัญญาของเทพีอโฟโฟดา์และพากันหนีไปยังกรุงทรอยซึ่งเป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีนในปัจจุบันพระเจ้าเมเนเลียสทรงโกรธแค้นมากจึงชักชวนน้องชายพระเจ้าอากาเมนนรวมทัพกรีกยกงไปตีกรุงทรอย สงครามระหว่างไมซีเนและกรุงทรอยจึงเกิดขึ้นกินเวลาประมาณ10ปีกระน,นั้นกองทัพของไมซีเนก็ไม่สามารถเอาชนะกรุงทรอยได้จึงออกอุบายสร้างม้าไม้ขนาดใหญ่ที่ซ่อนทหารกรีกไว้ภายในแล้วรากไปทิ้งไว้ใกล้กำแพงเมืองทรอยจากนั้นแซงเดินทัพกลับชาวทรอยลากม้าไม้เข้าไปในเมืองและเชื่อว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่ในคืนวันนั้นทหารไมซีเนลอบลงมาจากม้าไม้ เปิดประตูเมืองให้ทหารที่ซุ่มรอยอยู่ด้านนอกเข้าไปข้างในเผาเมืองทรอยและยึดเมืองได้ในที่สุดสงครามกรุงทรอยนั้นเดิมเชื่อว่าเป็นเพียงนวัิยายที่แต่งขึ้นเท่านั้นแต่ไฮริชชลายมานนักธุรกิจชาวเยอรมันผู้ผันตัวมาเป็นนักโบราณาคดีในช่วงอายุ40ต้นๆเหตุเพราะว่าเขาหลงไหลคลั่งไคล้ในมหากาพของโฮเมอร์มากและเชื่อว่าเมืองทรอยนั้นมีอยู่จริงเขาจึงลงทุนออกตามหาเมืองทรอยในตำนาน และในที่สุดก็ได้ค้นพบซากเมืองโบราณที่เมืองซานักคาเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกีนในปัจจุบันซึ่งเขาได้ทําการขุดค้นเป็นระยะระยะในช่วงทศวรรษที่1870-1880เขาพบว่าซากเมืองนั้นมีการสร้างซ้อนทับกันถึง9ชั้นและยังได้พบสมบัติมีค่าหลายอย่างที่เรียกว่าสมบัติของพระเจ้าเปียมต่อมาชัยมานยังค้นพบเมืองต่างๆอีกหลายเมือง โดยเฉพาะเมืองไมซีเนที่ปรากฏอยู่ในมหากราบเช่นกันถือว่าชลัยมานเป็นนักโบราณคดีรุ่นบุกเบิกคนหนึ่งในช่งวงศตวรรษที่19และมีชื่อเสียงอย่างมากในการค้นพบเมืองทรอยที่เริ่มจากความเชื่อมั่นในมหากรรอีเรียสแม้ว่าจะดูเลื่อนลอยแต่เขาก็ได้พยายามและทุ่มเทศ,ศึกษาจนนำมาสู่การค้นพบเมืองทรอยและเมืองอื่นๆตามมาในการขุดค้นของเขานั้นจะเป็นไปในทางการขุดหาสมบัติ มากกว่าการขุดค้นตามระเบียบว,วิธีการทางโบราณคดีในปัจจุบันแต่งานของเขาก็จุดประกายให้เกิดความสนใจด้านโบราณคดีเกี่ยวกับอริยธรรมกรีกและพัฒนาการด้านโบราณคดีในระยะเวลาต่อมาส่วนเมืองทรอยในปัจจุบันได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งชาติของตุรกีรวมทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกโลกจากองค์การยูเนสโกในคิทสัลักราช1998 ทรอยจึงเป็นเมืองที่มีอยู่จริงและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี